สวัสดีครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ที่ผมมีโอกาสได้มารีวิวรถรุ่นใหม่ของ Mitsubishi นะครับก่อนหน้านี้ได้รีวิว Mitsubishi Xpander นะครับวันนี้มารีวิวMitsubishi ในส่วนของรถกระบะครับคันนี้ Mitsubishi New Titan นะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2018เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากนะครับผมคิดว่าหลายคนหลังจากที่มีการเปิดตัวนะฮะแล้วก็ได้เห็นหน้าตาจริงๆของ Titan ตัวใหม่เนี่ยนะครับรุ่น Minor Change เนี่ยนะก็น่าจะสร้างความสนใจได้พอสมควรทีเดียวนะครับจากการเปลี่ยนแปลงที่เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ Big Minor Change นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างสำหรับคันที่ผมเอามารีวิวให้ดูกันในวันนี้นะครับจะเป็นรุ่น4ประตูในส่วนของรุ่น4ประตูเนี่ยของ Titan นะฮะในรุ่น Minor Change เนี่ยถ้าดูจากรุ่นย่อยเนี่ยก็จะเห็นว่ามีรุ่นย่อยเพิ่มขึ้นมาจากเดิม4รุ่นเดิมทีเนี่ยรุ่นย่อยในรุ่นในส่วนของ4ประตูนะฮะของ Mitsubishi Titan เนี่ยจะมี6รุ่นย่อยนะครับตอนนี้ถ้าดูตามเบอร์ชัวร์นะฮะก็จะมีเพิ่มขึ้นมาถึง10รุ่นย่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะคันนี้ที่จอดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็น Mitsubishi Titan Plus นะฮะ4ประตูเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับรุ่น GT6MT นะครับก็คือรุ่นเกียร์ธรรมดานั่นเองครับมาดูกันในส่วนของดีไซน์ภายนอกนะครับการเปลี่ยนแปลงในส่วนของด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้านี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมกับที่เรียกว่าเป็นบิ๊กไมเนอร์เชนนะครับเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของดีไซน์เดิมแล้วก็เพิ่มในส่วนของเปลี่ยนแปลงในส่วนของวัสดุตกแต่งนะครับคือชิ้นอุปกรณ์นะฮะตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าบังโคลหน้าซ้ายขวานะครับชุดหน้าเนี่ยนะฮะกระจังหน้ากันชนหน้าเนี่ยคือเปลี่ยนใหม่หมดมาภายใต้นะฮะคอนเซปต์ของ Advanced Dynamic Shield หรือว่าดีไซน์เดียวกับที่ใช้ใน Mitsubishi Pajero นะครับแล้วก็ Mitsubishi Xpander ก็เป็นดีไซน์ที่เราเห็นคุ้นตากันนะฮะถ้าพูดถึงดีไซน์ในส่วนด้านหน้าแบบนี้นะฮะแต่พอมาอยู่ใน Mitsubishi Titan ก็ให้ความรู้สึกไปอีกอารมณ์หนึ่งนะฮะก็น่าจะถูกใจหรือเปล่านะฮะสำหรับคนที่ชอบกระบะในรูปทรงแบบมีเหลี่ยมสันขึ้นมาหน่อยนะฮะเพราะว่าเดิมที่ Mitsubishi Titan เนี่ยก็จะด้านหน้านี่ก็จะเป็นทรงแบบโค้งๆนะครับดูรูลมหน่อยพอมาในรุ่นนี้นะฮะเป็น Advanced Dynamic Shield เนี่ยก็จะดูมีเหลี่ยมสันมากขึ้นนะครับกระจังหน้าของรุ่น GTMT นะฮะก็จะเป็นคือกระจังหน้าทุกรุ่นเนี่ยนะฮะใน Titan รุ่นใหม่ก็จะเป็นแถบแนวนอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับส่วนรุ่น GT ก็จะเป็นสีเงินนะฮะสีเทาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดด้วยช่องลมนะฮะช่องอากาศที่เป็นสีดำนะครับส่วนชิ้นกันชนนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับและที่เด่นเลยนะฮะของดีไซน์แบบนี้ก็คือเส้นโครเมียมตรงนี้นะฮะ ที่มีอยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับในส่วนของชุดไฟนะชุดไฟที่เป็นแบบAdvanced Dynamic Shield เนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ Mitsubishi Xpander ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้เขาจะจัดวางตำแหน่งไฟเนี่ยต่างกันนะครับใน Xpander เนี่ยตรงนี้จะเป็นไฟหลีแบบคริสตัลนะครับแล้วก็ไฟหน้าไฟหลักจะอยู่ตรงนี้แต่ใน Titan นะฮะตรงนี้จะเป็นไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นแบบใบ LED นะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีเส้น Daytime Running Light อยู่นะครับต่อเป็นเส้นออกแบบต่อเนื่องกับตัวส่วนปลายของกระจังหน้านะครับและในส่วนของเบ้าไฟตรงนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นไฟตัดหมอกครับอันนี้คือชุดของดีไซน์ด้านหน้านะครับแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ไฟหน้าของรุ่น GT นะครับจะสามารถปรับระดับสูงต่ำได้แต่จะไม่มีระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติมาให้ในส่วนของจุดหนึ่งที่ผมว่าทำให้ตัวรถดูสวยขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงในส่วนของบังโคลหน้าซ้ายขวาเนี่ยแหละฮะจริงๆก็ต่อเนื่องไปถึงบังโคลหลังด้วยนะครับก็คือโป่งล้อนะฮะที่มาออกแบบมาเป็นแบบbuilt-in fender นะครับก็ทำให้ตัวรถดุดันมากขึ้นนะครับมันจะเป็นโป่งล้อก็จะดูคล้ายๆกับMitsubishi Pajero อยู่เหมือนกันนะครับถัดมาที่ด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยในส่วนของตัวถังที่เป็นส่วนของห้องโดยสารเนี่ยอันนี้ยังเป็นดีไซน์เดิมนะฮะทรงเดิมนะครับอันนี้เป็นที่คุ้นตานะครับเส้นสันบริเวณฝาบริเวณนะฮะประตูหน้านะครับแล้วก็เส้นสันบริเวณประตูด้านหลังเนี่ย
ยังมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็จะมีบันไดข้างมาให้นะครับในรุ่น GT ก็จะเป็นบันไดข้างแบบเรียบๆเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็เป็นสีดำตัดกับสีเงินนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของภายนอกที่เห็นนะฮะและมีการเปลี่ยนแปลงก็คือล้ออลอยครับล้ออลอยเป็นล้อลายใหม่ขนาด18นิ้วนะครับเป็นล้อสีเทาตัดสีเงินนะครับมาพร้อมยาง265/60R18ก็ล้อดูขนาดพอดีกับซุ้มล้อนะฮะดีในขนาด18นิ้วแต่ถ้าเป็นรุ่น GLS เนี่ยล้อจะรู้สึกจะได้แค่ล้อ17นิ้วนะครับต่อมาในช่วงของด้านท้ายของตัวรถนะครับที่ด้านข้างของกระบะนี้ก่อนนะครับก็จะเห็นว่ามีโป่งล้อนะครับแบบบิวอินรับกับโป่งล้อด้านหน้านะครับถัดมาตรงโคมไฟท้ายโคมไฟท้ายนี่ไม่ใช่ดีไซน์เดิมแล้วนะครับก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นนะฮะดูสูงขึ้นด้วยแล้วก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับของเดิมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแนวนี้นะตรงส่วนเว้าของฝากระบะนี่นะฮะจะอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็ยาวขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นอย่างที่บอกไปและไฟเบรกนะครับไฟท้ายและไฟเบรกเป็น LED นะครับแล้วก็มีเส้นไลนิ่งไกด์เส้นไลนิ่งไกด์นี่ก็จะเป็นเส้นที่เหมือนกับในไฟท้ายของ Mitsubishi Pajero นะครับกันชนท้ายนี่ก็เป็นกันชนท้ายดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายนี่ดูคล้ายๆเดิมนะครับก็ตรงมุมกระบะท้ายนะครับแล้วก็เส้นของฝาท้ายเนี่ยคล้ายๆเดิมนะครับเส้นเว้าตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับตามโคมไฟท้ายที่เปลี่ยนไปนะครับมือเปิดเป็นมือเปิดฝาท้ายดีไซน์ออกมาเป็นแถบโครเมียมใหญ่ทรงเรียบๆนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับดูเรียบๆแต่ดูหรูดีนะฮะเพราะว่าเป็นแถบโครเมียมที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ในรุ่น GT นะครับรุ่นนี้ก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะฮะฝังอยู่ตรงนี้นี่เป็นส่วนของด้านท้ายนะครับของ Mitsubishi นะฮะ New Titan สำหรับชิ้นส่วนที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็ส่งผลถึงมิติตัวรถนิดหน่อยนะครับความยาวตัวรถเนี่ยเพิ่มขึ้น20มิลลิเมตรนะครับความฟางเนี่ยเท่าเดิมความสูงเพิ่มขึ้น15มิลลิเมตรในส่วนของฐานล้อแล้วก็ความฟางฐานล้ออันนี้เท่าเดิมนะครับแล้วก็ความจุกระบะนะครับมิติของกระบะท้ายก็เท่าเดิมนะครับยังรองรับยังมีความจุเหมือนเดิมสีตัวรถนะครับของ Mitsubishi New Titan นะครับมีให้เลือกสีขาวนะครับสีเทาสีเงินสีดำนะครับและสีนี้ครับเป็นสีส้มนะฮะเป็นสีใหม่ก็เป็นสีที่ดูสดใสและดูเด่นมากนะครับมาดูภายในกันบ้างครับจากข้างนอกนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับโดยเฉพาะด้านหน้านี่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะครับไม่เหลือเข้าโครงเดิมเลยสำหรับภายในนะครับถ้าดูแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดนี่ยังเป็นทรงเดิมนะครับพื้นฐานเดิมเลยนะครับดีไซน์หลักเหมือนเดิมเลยแต่มีจุดที่เปลี่ยนไปนะครับที่เขาปรับใหม่ให้แตกต่างจากเดิมนะครับก็คือบริเวณนี่ครับช่องแอร์ตรงกลางนี้นะฮะทรงคล้ายๆเดิมนะฮะจริงๆถ้าพูดถึงรูปทรงเนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยคล้ายๆเดิมแต่ว่าไอ้ตัวเส้นนะฮะตัวกรอบเอาง่ายๆว่าตัวกรอบเนี่ยฮะโฉมเดิมกับรุ่นใหม่ที่เป็น New Titan เนี่ยก็ใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับใส่ด้วยกันไม่ได้แน่นอนต่อเนื่องมาถึงตรงคอนโซลกลางนะครับแล้วก็ตรงฐานเกียร์ตรงนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่เช่นกันนะครับสำหรับวัสดุตกแต่งในรุ่น GT นะครับก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นวัสดุสีเงินกับเป็นโนแบ็กสีดำเงานะครับจุดอื่นๆนะฮะดีไซน์น่าจะเป็นประมาณนี้นะฮะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแผงประตูก็มีจุดเล็กๆน้อยๆนะฮะในเรื่องของดีไซน์หรือว่าลวดลายของแผงข้างประตูนะฮะอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับอันนั้นเป็นดีไซน์เป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องของอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์มาตรฐานเดี๋ยวอ้างอิงจากรุ่น GT MT นะฮะคันนี้แล้วกันนะครับผมว่ารุ่น GT MT เนี่ยถ้าใครต้องการเกียร์ธรรมดานะครับก็รุ่นเนี้ย GT MT เนี่ยผมว่าเป็นรุ่นที่กำลังดีนะครับราคาก็ 873,000 บาทอย่างที่บอกไปนะครับภายในเนี่ยในรุ่น GT เนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังแล้วนะฮะเบาะเป็นเบาะหนังกึ่งหนังสังเคราะห์แต่ว่าตัวเบาะยังเป็นระบบปรับแบบเมนวลอยู่สามารถบอกคนขับปรับระดับสูงต่ำได้ส่วนมาตรวัดเดี๋ยวได้บนแดชบอร์ดนะฮะส่วนมาตรวัดเนี่ยจะเป็นมาตรวัดแบบสีนะครับจอแสดงข้อมูลก็จะเป็นแบบ 3D animation พวงมาลัยหุ้มหนังนะฮะเนี่ยหุ้มหนังแล้วก็มี
พิ่มเติมมานะครับตรงส่วนของปุ่มรับวางสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็ปุ่มกดเพื่อดูจอแสดงข้อมูลบนมาตรวัดนะครับส่วนปุ่มปรับเครื่องเสียงอะไรตรงนี้ก็มีให้อยู่แล้วเป็นทรงเดิมของเขาแต่ว่าจะเพิ่มปีกข้างตรงแป้นแต่นี้ขึ้นมานะครับเป็นสีแถบสีเงินตัวนี้และจะได้พุชสตาร์ทด้วยนะครับกุญแจเป็นแบบKey OS นะครับ Key Operation System นะครับก็คือเราสามารถเปิดปิดประตูได้โดยที่ไม่ต้องหยิบกุญแจออกจากกระเป๋ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับอันนี้ปรับไฟฟ้าและดูจากสัญลักษณ์ตรงนี้มีพับไฟฟ้าด้วยนะครับตรงนี้มีปรับและพับไฟฟ้ากระจกมองข้างก็กรอบกระจกมองข้างนี่เป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศเนี่ยในรุ่น GT MT เนี่ยได้ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแล้วนะครับเป็นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแต่ยังไม่แยกโซนซ้ายขวาสำหรับเครื่องเสียงเนี่ยถ้าเป็นรุ่นต่ำกว่า GT MT เนี่ยจะเป็นวิทยุ2ดินเหมือนกันแต่ว่าจะรองรับแค่ CD MP3 แต่ถ้า GT ขึ้นไปนะฮะ GT ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นรองรับ DVD MP3 แล้วก็จะมีหน้าจอสัมผัสด้วยแต่เขาไม่ได้บอกหน้าจอสัมผัสกี่นิ้วนะครับก็ไม่ใหญ่มากนะครับในช่อง USB USB มีให้3ช่องนะครับแล้วก็มีช่อง HDMI ด้วยนะครับตรงฐานเกียร์ธรรมดานี่ตกแต่งเหมือนเป็นสีเงินแต่มีลวดลายนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นในส่วนของภายในห้องโดยสารอีกจุดหนึ่งนะฮะอีกจุดหนึ่งในภายในนะครับที่หลายคนน่าจะเห็นในโฆษณาก็คือถ้าห้องโดยสารเนี่ยถ้าเป็นรุ่นท็อปตรงหลังคานะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยจะมีช่องคล้ายๆช่องแอร์ตอนหลังแต่มันไม่ใช่ช่องแอร์นะเป็นช่องสำหรับหมุนเวียนอากาศก็เหมือนว่าให้ดึงอากาศจากแอร์ด้านหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ความเย็นกับผู้โดยสารตอนหลังได้เย็นขึ้นมากกว่าที่จะรอรับอากาศรอรับความเย็นจากแอร์ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับแต่ในรุ่น GT นี่ไม่มีให้นะครับสำหรับเครื่องยนต์ของ Mitsubishi New Titan ยังคงเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับก็คือรหัส CN15 นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.4 ลิตรที่มีกำลังงาน181แรงม้าที่ 3,500 รอบต่อนาทีและแรงบิด430นิวตันเมตรที่ 2,500 รอบต่อนาทีนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบ4สูบแถวเรียงนะครับ DOSC 16วาล์วระบบ MyWeg นะครับแล้วก็มาพร้อม VGS Turbo แล้วก็ Intercooler เป็นเครื่องยนต์เดิมพละกำลังเนี่ยเท่าเดิมนะครับแต่มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือมีระบบที่เขาเพิ่มขึ้นมาให้ก็คือระบบASNG นะครับคือถ้าใครไปดูโบรชัวร์ของ Mitsubishi New Titan แล้วเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยเขียนว่ารหัส CN15 นะครับตามด้วย ASNG นะครับก็คือ ASNG นะหมายถึงว่าเป็นระบบ Auto Stop and Go นะครับเป็นระบบที่ Mitsubishi เพิ่มขึ้นมาให้ใหม่นะครับเป็นระบบตัดและต่อการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับก็คือเวลาเราจอดติดไฟแดงนะครับเหยียบเบรกอยู่เนี่ยเครื่องยนต์จะตัดการทำงานหรือว่าเครื่องจะดับไปอัตโนมัติและเมื่อเราปล่อยเบรกหรือปล่อยคลัตช์เครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นระบบที่เขาติดตั้งขึ้นมาให้นะในรถใหม่ๆหลายรุ่นก็มีใช้กันอยู่แล้วนะฮะมีให้เห็นกันก็คือทั้งเพื่อนะฮะในเรื่องของไอเสียนะครับแล้วก็เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกไม่ชอบนะครับเวลาที่รถติดไฟแดงเดี๋ยวเครื่องดับพอปล่อยเบรกปล่อยคลัตช์แล้วเครื่องติดขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่ชอบให้เครื่องติดดับๆเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดหรือปิดการทำงานของระบบนี้ได้นะครับในส่วนของระบบเกียร์นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาก็มาพร้อมเกียร์ธรรมดานะฮะ6สปีดซึ่งเป็นเกียร์เดิมอีกเช่นกันนะครับอัตราทดอะไรต่างๆเหมือนเดิมนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับด้านหน้ายังคงเป็นอิสระปิงนก2ชั้นนะครับแล้วก็คอยสปริงเหล็กกันโค้งช็อคอัพนะครับด้านหลังเป็นแหนบซ้อนนะครับแล้วก็ช็อคอัพไฟระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะครับก็ยังอยู่บนพื้นฐานเดิมแต่ระบบที่น่าสนใจนะครับที่มีมาให้ใน Mitsubishi New Titan ก็คือระบบความปลอดภัยครับระบบความปลอดภัยใน Mitsubishi New Titan เด่นๆเลยที่มีเพิ่มขึ้นมาให้นะฮะก็คือจะมีระบบควบคุมรถนะฮะขณะลงทางราดชันระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงนะครับระบบตัดกำลังงานเครื่องยนต์ชั่วขณะนะครับถ้าเราเหยียบคันเร่งแบบทันทีทันใดนะครับระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลนนะครับแล้วก็ระบบเตือนด้านหลังนะครับขณะถอยออกจากช่องจอดนะครับอันนี้เป็นระบบเด่นๆนะครับที่
มิตซูบิชิเพิ่มมาให้ในมิตซูบิชิไททันรุ่นใหม่รุ่นไมเนอร์เชนนะครับ2ระบบที่บอกไปเมื่อกี้นะครับที่รุ่น GTMT คันนี้จะได้นะครับก็คือระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันกับระบบควบคุมรถขณะลงทางลาดชันอันนี้เป็น2ระบบที่ GTMT คันนี้จะได้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Mitsubishi New Titan คันนี้นะครับที่เป็นBig Miner Chain ในปี2018ผมว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับกับการที่รถสักคันรถสักรุ่นหนึ่งมีการ Miner Chain หรือว่าปรับโฉมแต่เป็นการปรับโฉมแบบ Big Miner Chain แบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราจะรอซื้อรถใหม่สักคันแล้วรอว่าจะมีโมเดลเชนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีการโมเดลเชนเมื่อไหร่นะครับดังนั้นการที่มี Big Miner Chain แบบนี้แม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เดิมส่งกำลังเดิมนะครับแพลตฟอร์มเดิมแต่ได้หน้าใหม่แบบแตกต่างจากเดิมนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นข้อเสียสำหรับคนที่เพิ่งซื้ อในโฉมก่อนหน้านี้ไปเมื่อสัก3เดือน6เดือนนะฮะที่แล้วอาจจะรู้สึกผิดหวังแต่ว่านั่นก็เป็นธรรมดาของการซื้อรถใหม่สักคันนึงเป็นวัฏจักรนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็คือ Mitsubishi New Titan 4ประตูนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็น Mitsubishi Titan Plus นะครับยกสูงรุ่น GTMT นะครับราคา 873,000 บาทถ้าใครมองหารุ่นเกียร์ธรรมดาเนี่ยนะฮะผมว่ารุ่นนี้น่าสนใจนะครับได้อุปกรณ์มาตรฐานมาแบบพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ระบบความปลอดภัยนะฮะที่ครบคันมากขึ้นนะครับเป็นระบบใหม่ๆที่ Mitsubishi ใส่มาให้เนี่ยก็คงต้องเลือกเป็นรุ่น GT นะ GT Premium MT นะเกียร์ธรรมดาเหมือนกันแต่ได้ออปชันเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่น GT Premium นะครับ 6MT เหมือนกันเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 930,000 บาทนะครับหรือถ้าต้องการเนี่ยออปชันแบบนี้นะฮะแต่เป็นเกียร์ออโต้นะครับก็เป็น GT AT นะครับก็ราคา 923,000 บาทนี่ก็ลองเลือกดูนะครับว่ารุ่นไหนตอบโจทย์นะครับหรือว่าชอบรุ่นไหนมากกว่ากันสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับโชว์รูม Mitsubishi Auto Work นะครับสาขาสารยาที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็รถที่ใช้ในการรีวิวในครั้งนี้ถ้าใครสนใจนะครับหรือว่าต้องการดูรีวิว New Titan รุ่นอื่นๆนะครับก็ลองคอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหารถมารีวิวให้ดูกันอีกทีนึงสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ